ล่าสุดเด็กกระทืบครูใช่ไหมฮะ,ะครูจะไปตัดผมเด็กนะวันนี้นะครับจะยังอยู่ในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมและแนวคิดของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะถ้าในหลักสูตรสอบครูผู้ช่วยนะครับรอบทั่วไปของสอปททุกคนจะรู้ดีเนาะนะครับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับความรอบรู้นั่นเองนะครับในส่วนของความรอบรู้นะครับ หรือใครจะไปสอบกรณีพิเศษก็ค,คือความรอบรู้นั่นแหละครับความรอบรู้ตรงนี้เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งหมดเลยนโยบายอะไรใหม่ๆนะครับตอนนี้มีนโยบายเนี่ยล่าสุดนะครับนโยบายเร่งด่วนสพทใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อสัปดาห์ทีแ่แล้วหลายคนก็ผ่านหูผ่านตาก,กันไปแล้วแหละวันนี้ยาวเหมือนอาจารย์นุ่มเมื่อวันศุกร์ไหมครับวันนี้ก็ไปเรื่อยๆน่าจะจบหัวข้อนี้แหละครับการเปลี่ยนแปลงบทโลกเนาะจะได้ขึ้นหัวข้อใหม่ก็ E ีใหม่ เวลาไล่ดูย้อนหลังจะได้ดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับเอาจบตอนไหนก็จบตอนนั้นแหละครับนะแต่อย่างน้อยก็คือ1ชั่วโมงเลยไปแน,น่นอนน่าจะ1ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่เนื้อหาครับฟิกไม่ได้วันไหนเนื้อหายาวก็เอาให้จบถ้ามันไม่จบก็ต้องแบ่งเป็น EP ีนะครับช่วงนี้เนาะสำหรับใครที่จะไปสอบนะครับช่วงนี้ก็นักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการศึกษาใครที่ลงสมัครนักวิชาการศึกษาครับอ่านหนังสือมาแล้วนะครับสอบผู้ผู้ช่วยใครที่ลงสมัครนักวิชาการศึกษาครับ ใช้ความรู้เดิมครับในการสอบผู้ช่วยกฎหมายกฎหมายครูบางตัวกฎหมายข้าราชการที่ดีบางตัวนะครับเอามาใช้ในการสอบนักวิชาการศึกษาในส่วนของนะครับความรู้ความสาม,ามารถนะครับในการปฏิบัติงานส่วนความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก็นักวิชาการศึกษาอันนี้ก็จะเน้นเลยเนาะเน้นไปที่วิชาการศึกษานะครับเนื้อหาของวิชาการศึกษาบางตัวชี้วัดบางเรื่องในวิชาการศึกษามีที่เราจะใช้สอบและที่เหลือก็จะเป็นพวกนะครับกฎ ม่ใช่กฎหมายนโยบายก็จะมีกฎหมายบางตัวอย่างเช่นพรบกเด็กพิการนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของแล้วความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวชี้วัดหลักสูตรการสอบบางคนบอกเอ,อ้าใช้หนังสือเมอนเดิมใช่ครับใช้หนังสือมอนเดิมเลยนะครับพ้อนมีบางตัวชี้วัดบางนะครับบางเรื่องที่ใช้เหมือนกันส่วนตรงไหนที่มันมีเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้นะครับอย่างเช่นนักวิชาการศึกษาเนี่ยนะมันจะเป็นเน้นพวกนโยบายครับนโยบายต่างๆนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเยอะเลยนะครับเยอะเลยผมเคยเปิด ให้ดูแล้วเนาะนะว่าเราจะสอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใครที่ไปสอบก็นะครับเปิดดูตามตัวชี้วัดนะครับว่าหลักสูตรสอบตําแหน่งของเราเนี่ยเขาสอบเรื่องอะไรบ้างตัวชี้วัดมีอะไรเราก็อ่านหนังสือตามนั้นแต่ผมก็เน้นไปที่วิชาการศึกษาใครที่ไปสอบนักวิชาการศึกษานะครับอ่าครูพรานิภาบอกได้หนังสือมาแล้วค่ะนะครับยินดีครับเดี๋ยวหนังสือนะคใครที่อยู่ในกลุ่มนะค,คุณครูที่อยู่ในกลุ่มรับหนังสือนะครับที่ส่งให้ไปเนี่ยนะครับถ้า มันมีตรงไหนเพิ่มเติมผมจะลงไฟล์เอกสารไว้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มลับของเราเนาะในกลุ่มติวของเรานะครับถ้ามีตรงไหนเพิ่มเติมมันต้องมีเพิ่มเติมอยู่แล้วโดยเพราะวิชานะครับเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงบริบทโ,โลกเนี่ยมันจะเพิ่มเติมตลอดมันต้องอัปเดตตลอดเพราะอะไรครับอ่าพาะพวกนโยบายความรบรู้พวกนี้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์บางอันเป็นนโยบายเก่าแล้วก็ไม่ต้องไปดูมาแล้วเราก็มาดูนโยบายใหม่ๆที่เขาประกาศขึ้นมา เนาะเพราะฉะนั้นได้หนังสือไปแล้วส่วนเรื่องไหนที่มันไม่ค่อยอัปเดตอย่างเช่นพวกตายตัวพวกวิจัยการวัดผลประเมินผลพวกนี้ใช้แบบเดิมอ่านอันเดิมได้เลยอันหนที่อัปเดตเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้ในกลุ่มของพวกเราในกลุ่มลับนะครับสวัสดีครูลูกปลาสวัสดีครับอ่าครูศิวาลิมบอกเพิ่งเคยสอบครั้งแรกเลยนะครออกไปสอบนักวิชาการใช่ไหมครับอ่าโอเคครับสอบครั้งแรกก็สู้ๆครับอย่าคิดว่าเป็นรองสนามนะครับอย่าคิดว่าเป็นลองข้อสอบ นะถ้าคิดว่าไปลองข้อสอบเราก็จะได้ลองข้อสอบไปทุกสนามไปทุกปีครับเฉะนั้นต้องตั้งใจทำนะับตั้งใจตั้งใจนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเห็นน้องๆหลายคนนะครับสมาชิกเก่าผมพูดมาสามีพี่แล้วสมาชิกเก่าน้องๆหลายคนไปบรรจุกันเยอะมากนะครับหายหน้าหายตาหายไปเลยบางคนก็แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันอยู่นะอันนั้นก็ยินดีกับน้องๆด้วยเห็นไหมนะครับหลายคนตั้งใจนะครับแต่ละคนนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจไม่เท่ากันหลายคนบอกอ่านหนังสือแข่งกับตัวเองผมบอกหลายครั้งแล้วว่า ถ้าแข่งกับตัวเองวันหนึ่งคุณครูอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงคุณครูถึงจะแข่งกับตัวเองคุณครูต้องไปแข่งกับคนอื่นครับต้องกล้าแข่งกับคนอื่นคนอื่นอา 2, ่านสองผมบอกให้อ่าน4คนอื่นอ่าน4เรแล้วอ่าน8ดใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นอ่านแเราก็อ่าน8ครับไม่ต้องอ่าน16ครับนอนเถอะครับชิ 16, ชั่วโมงครับนโยบายสบถอ่าม38ไหมออกไหมน่าจะออกอยู่ครับเพราะเป็นนโยบายเกี่ยวข้องกับการศึกษาเพราะมันจะมีตัวชี้วัดเนาะ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับในตัวชี้วัด <c oughs> อ่านี่วันนี้เตรียมนโยบายเร่งด่วนสปทมาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนี่ครับสําหรับคนที่ไปสอบนักวิชาการศึกษานะครับอันนี้เน้นไปที่นักวิชาการศึกษาเลยเนาะส่วนตําแหน่งอื่นๆก็อาจจะอ่าอาจจะหาเนื้อหายากหน่อยเฉพาะคนที่จบเอกตรงยิงอย่างเช่นบัญชีพวกนี้นะครับต้องเอกตรงจริงๆแม่นๆสวัสดีครูพักแพรรัตนรีสวัสดีครับนะครับเนี่ยครับ ในส่วนของนักวิชาการศึกษาเนาะนี่ครับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษายุคใหม่นะครับความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงาสาธาธิการนะครับแผนการาศาึกษาชาติ20ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรอบรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรอบรู้พวกนยโยบายต่างๆนยโยบายใหม่ๆจําเป็นต้องรู้นี่ครับรวมไปถึงเนี่ยครับนี่ความรู้เกี่ยวกับอะไรครับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคือข่าว นโยบายนะครับนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องอาการจากการศึกษาดูไว้เลยครับใครที่จะไปสอบเนาะคนที่จะไปสอบโดยเฉพาะนักวิชาการเนี่ยวันที่3รารกฎาะมนนี้ใช่ไหมครับเนาะเดี๋ยวเรามีติดค้างกันอยู่นะครับใครที่จะไปสอบนักวิชาการศึกษาเดี๋ยวผมจะจัดคอร์สไม่ใช่จัดคอร์สแล้วครับติวให้ฟรีหน้าเพจเลยเนาะในกลุ่มของเราด้วยนะครับหรือคนที่อยู่ในหน้าเพจเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับติวยาวๆตอนนี้ผมกําลังเคลียร์คิวอยู่ครับ คิวทองซงะเหลือเกินช่วงนี้นะครับผมมีประเมินนะครับผมมีประเมินผมคิดว่าผมจะเอา2วันเสาร์กับอาทิตย์ยาวๆเลยเช้าถึงเย็นหรืออาจจะเช้าถึงดึก2วันนะครับผมต้องดูก่อนว่านะครับประเมินผมจะเริ่มวันไหนหรือถ้าผมติดจริงผมจะมาทุกเย็นอาจจะเริ่มตั้งแต่วันพุธพฤหัสสุ์เสาร์นะครับหรืออาจจะพุธพฤหัสสุขว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารพุธนะติวให้ยาวๆจนกว่าจะสอบครับ ในส่วนของนักวิชาการศึกษาเนาะอันนี้ก็บอกบอกไว้ก่อนแต่ยังไม่ฟันธงเดี๋ยวผมขอเคลียร์คิวก่อนนะว่าจะได้ช่วงไหนถ้าไม่ติดอะไรก็คือเสาร์อาทิตย์เลยยาวๆ2วันถ้าติดภารกิจก็จะมาช่วงนี้ครับ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มอาจจะ2องทุ่มถึงห้าทุ่มสามชั่วโมงวันละสามชั่วโมงใครที่จะไปสอบนักวิชาการศึกษาตรงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเนาะโอเคครับครูลูกปลาบอกหนุ่มฮอตนะครับฮอตจริงครับอ๋อ งานรัดตัวนะครับรัดตัวช่วงนี้โรงเรียนก็เริ่มนะครับเปิดแบบเตนะ็มร้อยเนาะงานทุกอย่างก็รับมาหมดนะครับงานทุกอย่างนะครับอ่ะสอบรอบทั่วไปรอบที่แล้วผมผ่านภาคขอพอติวมาราธอนอาจารย์เลยครับอันนั้นก็เนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ขอรอบนี้ก็ขอให้ได้เหมือนกันแหละนะครับมีนักทรัพยากรไหมคะอันนี้ คุณครูต้องนะครับไปดูตัวชี้วัดเนาะสาหรับนักทรัพยากรนะครับ <c oughs> อ่านักทรัพยากรบุคคลใช่ไหมนี่ครับเรื่องที่จะสอบประมาณนี้จริงๆมันก็ความรู้เกี่ยวกับพวกกฎหมายครับเนาะกฎหมายกฎหมายข้าราชการจะเป็นข้าราชการที่ดีนั่นแหละครับเนาะบางตัวมันหยิบยกมาบางทีเอามาอยู่ในเฉพาะตําแหน่งบางทีไปในเฉพาะการปฏิบัติงานตําแหน่งการปฏิบัติงานนะครับจบคู่แต่อยากเป็นนักวิชาการครับลุยเต็มที่ได้หมดครับ เนาะเส้นทางชีวิตของเราเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไปลงเอยที่ไหนเนาะครูพรนี้พาบอกลงสมัครสอบสาขาวิชาการศึกษาไว้ค่ะนะครับดีครับเนาะโอเคพรรือยงก่อนที่เราจะไปต่อต่อต่อนะครับก่อนที่เราจะไปต่อ EP ที่แล้วเนาะ EP ที่แล้วเราจบกันที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมและแนวคิดของปรัาเศษเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดีครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มบรรยายตอนนี้20่สนานาทีแล้วนะครับเราจบกันที่การเปลี่ยนแปลงบริทโลกสังคมและแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับอ่าเมื่อ EP ที่แล้วจําได้นะอ่าเราถึงข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่35เนาะเดี๋ยว EP นี้เราจะเริ่มข้อ36ก่อนที่เราจะไปเริ่มข้อ36ตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของสพทกันก่อน เน,นาะสินโยบายเร่งด่วนที่สวทนะครับอ่าได้กําหนดขึ้นมา,นาจากการประชุมผอ,อ,อเขตเมื่อ2สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะจากการประชุมผอ,อ,อเขตทั่วประเทศเลยนะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็มีนโยบายเร่งด่วนของสวทตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องรู้ไม่ว่าใครจะไปสอบนักวิชาการเองก็ตามหรือคนที่จะสอบครูผู้ช่วยโดยเฉพาะกรณีพิเศษยังไงก็ออกคนที่จะไปสอบกรณีพิเศษนะครับ ดูเลยนโยบายของสอพทอ,อ,อ่ะตรงนี้หลายคนอาจจะผ่านผ่านหูผ่านตาอาจจะเคยเห็นมาแล้วเลยนะครับถ้าใครนะยังไม่เคยเห็น <c oughs> นะไม่ยังไม่เคยเห็นประกาศนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ที่หน้าเพจก็ไดนะ้แต่จริงหลายคนผมเห็นแชร์แชร์กันเยอะแล้วแหละนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาพูดคุยตรงนี้ก่อนนะครับคนที่จะไปสอบใกล้ๆสอบแล้วเนี่ยเกี่ยวกับพวกนโยบายพวกนี้สําคัญครับ จำเป็นต้องรู้นะครับจำเป็นต้องรู้โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนนะครับไม่มีในเอกสารไม่เป็นไรนะอันนี้เราสามารถดูในโทรศัพท์เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะจริงๆในเพจก็ลงไว้แล้วแหลนะเนาะในเพจลงไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาปากกาแป๊บหนึ่งปากกาไอแพดผมนะครับไม่รู้ไปไว้ไหนนะครับสักครู่ครับ อ่ะผมไม่อยากลุกสูงมากนะครับข้างล่างไม่ไ้ใส่อะไรเลยนะครับนะนั่งคุยอยู่คนเดียวอยู่ห้องไม่รู้จะใส่ทําไมนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้คุณครูดูไปก่อนดูนเพลินไปนะครับดูบเพลินไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงนโยบายเรื่องด่วนสบถครับ Quick Policy 2 5 6 5กนะครับก็หลายๆนโยบายก็มาจากนโยบายเรื่องด่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับผมบอกแล้วว่านโยบายของสบถเนี่ย มันจะไม่ล้อมาจากไหนหรอกครับมันก็จะล้อมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือนโยบายของรัฐบาลเนาะเรานั้นะเราก็ดูนะครับว่ามันมีนโยบายอะไรบ้างนะพูดถึงเรื่องอะไรประเด็นไหนมีบางนโยบายเนี่ยเคยออกข้อสอบไปเมื่อปี64สอบ65ที่ผ่านมาเมื่อกี้รอบเมื่อกี้นี่มีอยู่หลายนโยบายนะครับอ่าโอเคนะเพื่อนใครยังไม่มาเรียกมาเรียกมานะครับวันนี้วันนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกนะครับพวกนโยบายต่าง นะครับอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่ะโอเคใครเคยแชร์นะครับนโยบายนี้ไปแล้วสามารถเปิดประกอบการติวได้หรือใครจะนั่งฟังไปก่อนก็ได้จดเฉพาะสาระสําคัญประเด็นสําคัญนะครับในนโยบายที่เขาพูดถึงตรงนี้เนาะอ่ะโอเคมาดูนโยบายเร่งดว่งนงดวนของสพทครับนโยบายเร่งด่วนของสพทอ่า Quick Policy 2565นะครับจากการประชุมนะครับของผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั่วประเทศเลยนะครับวิดนะีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะจริงๆมันก็ <c oughs> เห็นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะครับสัปดาห์นี้ก็เลยอยากจะจิบขึ้นมาพูดคุยกันนะครับมาดูในนโยบายเรี่งด่วนของสปทนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10นโยบายนะครับ10นโยบายนะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีพิเศษ นะใครที่จะสอบกรณีพิเศษต้องดูต้องแม่นนะครับนโยบายสปทนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้นโยบายเร่งด่วนของสปทนะครับ Quick Policy นะครับ2565มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10นโยบายครับบางนโยบายนะครับก็เป็นเรื่องเก่ามาแล้วคราว่าเรื่องเก่ามาแล้วคือผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังถูกหยิบยกขึ้นมานะครับก็ยังถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วนของสปทอีก อต่บางนโยบายก็เก่าไปแล้วนะครับอ่าดูนโยบายแรกเลยครับนั่นคืออ่าพระบรมราโชบายของในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติครับจําได้ไหมนะพระบรมราโชบายของในหลวงราชการที่10ทรงให้ไว้ทั้งหมดกี่ด้านให้ไว้เมื่อปีปีไหนนะตอนที่ขึ้นครองราชใหม่ๆนั่นแหละครับตอนนั้นนะช่วงนั้นออกข้อสอบกรณีพิเศษนะครับ6 2 6 3 น62ะ63ตอนนั้นออกข้อสอบนะครับนี่เยอะไหมเป็นนโยบายเก่าหลายปีแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นนโยบายเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับภาพบ,บรมราโชบายนะครับการศึกษาด้านการศึกษา,า,าที่ทรงให้ไว้เพราะฉะนั้นถึงจะเป็นเรื่องเก่าแต่สพท,ทเขาให้ความสําคัญนะครับต้องให้ความสําคัญนะครับน,นาอนโยบายของนะครับโดยเฉพาะนโยบายนะับของในหลวงนะครับนี่อันนี้เป็นนโยบายเก่าแล้วนะครับเป็นเรื่องเก่า นะครับเป็นเรื่องเก่าแต่แต่แต่นะครับสอปทก็หยิบขึ้นมาเป็นนะครับนโยบายเร่งด่วนเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับสวัสดีมกร่๊ข้ามานะครับเรื่องแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังให้ดีโดยเฉพาะคนที่จะไปสอบกรณีพิเศษหรือรวมไปถึงนักวิชาการครับระวังให้ดีนะครับถ้าเขาถามว่านโยบายไหนสําคัญที่สุดจริงๆมันสําคัญทั้งสิบนโยบายแต่ถามว่าสําคัญที่สุดเป็นไงถ้าเจอแบบนี้ถามว่าสําคัญที่สุด ตอบข้อแรกตอบข้อหนึ่งเสมอตอบข้อแรกตอบข้อหนึ่งเสมอถ้าไม่สำคัญที่สุดจะมาเป็นลำดับหนึ่งไหมถ้าไม่สำคัญที่สุดจะมาเป็นที่หนึ่งไหมนั่นแหละครับอ่าเรื่องแรกเลยพระบรมราชโองการนะครับของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการศึกษาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละนโยบายนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะครับเน้นไปที่ไหนเรื่องประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมเน้นปลูกฝังอะไรครับปลูกฝังประวัติศาสตร์ให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับปลูกฝังเด็กไม่ต้องบอกนะครับไม่ต้องให้ผมพูดเยอะนะครับนะเรืเ่องของคุณธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองนั่นคืออะไรการเป็นคนดีครับพูดถึงการเป็นคนดีบอกแล้วนะครับปัจจบุบันนี้การศึกษาของประเทศไทยเน้นการสร้างคนอะไรเน้นการสร้างคนคนดี เป็นคนดีก่อนเป็นคนเก่งใช่ไหมดีเก่งมีความสุขนั่นแหละต่อไปนโยบายที่3นั่นคือเรื่องของอะไรครับการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยนี่ครับเรื่องนี้ก็มาแรงเหมือนกันครับการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยะ่รแล้วนี้มาแรงนะครับะเข้ากับยุคเข้ากับสังคมนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับต่อไป นโยบายที่4ี่ครับการจัดการศึกษาอ่าปะถมเอาไว้หัวผมบังนะครับเนี่ยนะครับหัวผมบงังขออภัยนะครับขออภัยที่หัวบงังวันนี้ศึาไปไถออกมาแล้วนะครับโอ้ผมลืมปิดเพลงเปิดมาตั้งนานนะครับคุณครูก็ไม่บอกผมนะครับว่าผมลืมปิดเพลงอ่ะผมขออนุญาตปิดกล้องก่อนแล้วกันนะผมหลบไปก่อนนะผมหลบก่อนนะครับขออนุญาตหลบครับขอเอาขอเอาล้นหลบก่อนนะครับอ่า แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับอ่ะผมหลบแล้วล้นหลบไปแล้วนะครับนะครับนโยบายที่4เห็นไหมครับการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับจริงๆตรงนี้เราก็ได้ยินมาตั้งแต่ปี 64, แล้วใช่ไหมครับเออี่ 64, นะครับเรื่องอะไรครับอ่ะสิ 12, นโยบายครับ12นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละครับ นะสิบสองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของการจัดก,การศึกษาปฐมวัยนะครับเขาได้ให้ความสําคัญตรงนี้เห็นไหมบางอันเป็นนโยบายไม่เก่าแล้วครับเป็นนโยบายที่เขาเพิ่งประกาศไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องการศึกษาปฐมวัยต่อไปนโยบายที่5ครับอะไรครับ active learning ครับอันนี้ก็ดอกจันไว้เลยครับ active learning นะเป็นนโยบายเร่งด่วนด้วยนะเป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับ ผลักดันมากนี่มีในข้อสอบนะครับ EP ที่แล้วนะครับมีในข้อสอบ EP ที่แล้วหนึ่งข้อที่ผมถามไปว่านะครับน,นโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการเร่งผลักดันเพื่อขยายนะครับไปทั่วประเทศเนี่ยคือน,นโยบายอะไรนี่แหละครับ Active Learning ใช่ไหมครับ Active Learning การเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือกระทําลงมือปฏิบัติจริงๆ Active Learning มันมีกระบวนการหลากหลายกระบวนการนะครับ วิธีการเรียนรู้หลายวิธีแต่ส่วนมากเราจะจำแค่ว่า active learning คืออะไรครับผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั่นแหละเนาะ active learning อันนี้ดอกจันได้เลยนะครับเป็นนโยบายที่มีมาหลายปีแล้วแต่กําลังจะเริ่มผลักดันครับกำลังจะผลักผลักดันกําลังจะขยายให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอน active learning เพิ่มมากขึ้นนะครับการสอนทุกวันนี้บอกแล้วว่าจะมาสอนมานั่งบรรยายอย่างเดียวไม่ได้เด็กต้องมีส่วนร่วมเด็กต้องได้ลงมือกระทำเนาะ active learning ต่อไป นโยบายที่6พาน้องกลับมาเรียนนี่นี่อันนี้เห็นไหมครับล่าสุดเลยออกสอบปีไหนปี6 4สอบ6หที่ผ่านมารอบเมื่อกี้ครับอ่าขออนุญาตพาเหม่งกลับมานะครับอขออนุญาตกลับมาครับหายไปนานเดี๋ยวคนลืมนะครับนะเห็นไหมพาน้องกลับมาเรียนออกข้อสอบมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนโยบายพาน้องกลับมาเรียนมันเกิดจากอะไรครับอ่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ใช่ไหมครับ ผลกระทบจากการระบาดของโควิด19นะครับนี่ผลกระทบจากโควิด19ยังไงนั่นคือตอนที่โควิด -19 บระบาดแรกๆไปไงครับเราไม่สามารถจาัดก,การเรียนการสอนในสถานการณ์ปกติได้คือออนไซส์ site. ไม่สามารถเรียนได้เราจึงมีการเรียนออนไลน์ออนแฮนนะครับออนแอร์หลายๆออนขึ้นมานั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กเป็นไงครับเด็กหลุดใช่ไหมอ่าหลุดจากระบบการศึกษา เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเพราะอะไรครับเพราะเด็กบางคนครับเรียนออนไลน์ครับถามว่าเรียนออนไลน์เด็กบางคนเนี่ยนะครับอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอมีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษานะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กเป็นไงครับหลุดออกจากระบบการศึกษาพอเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นไงครับ ก็มีนโยบายนี้ขึ้นมาครับพาน้องกลับมาเรียนนั่นก็เกิดจากเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาณนะช่วงโควิดที่ระบาด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าปีที่3แล้วเนี่ยนะครับสปีที่ผ่านมาตอนนั้นที่ผมดูนะครับเด็กหลุดจากระบบการศึกษา2 0 0 0 0นกว่าคนและก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถ้าหากโรงเรียนไม่สามารถเปิดออนไซต์ได้เห็นไหมเมื่อเทอม2ปี64พยายามบังคับให้โรงเรียนเป็นไงเปิดออนไซต์ site, เปิดมาแล้าที่สองที่ปิดอยากให้เด็กได้มาเรียน จะติดโควิดก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อก่อนบอกติดโควิดหยุดเฉพาะห้องแต่ตอนนี้ติดโควิดหยุดเฉพาะคนติดนะครับก็นี่แหละตอบสนองนโยบายนี้แหละครับพาน้องกลับมาเรียนไม่อยากให้โรงเรียนหยุดอีกแล้วเพราะถ้าโรงเรียนหยุดนะครับเด็กก็จะหลุดออกจากระบบการศาึกษานะครับเด็กบางคนอาจจะมีอุปกรณ์มีอินเทอร์เนต็ตแต่ไม่เรียนติดเกมแบบนี้ก็ถือว่าหลุดออกจากระบบการศาึกษาเหมือนกันคือเด็กไม่เรียนเลยครับนี่อันนี้คือนโยบายนะครับที่ออกข้อสอบมาเหมือนกันนะปี6 สี่สอบหกห้าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมพูดถึงนะครับก่อนสอบอยู่ประมาณห้าหกวันมั้งนะครับแล้วก็ออกมานี่หกสี่สอบพอบอกครูอภิชาติถูกต้องครับบอกพาน้องกลับมาเรียนก็นี่นะครับเกิดจากเด็กหลุดจากระบบการศึกษาต่อไปเจ็7โรงเรียนคุณภาพนะครับอ่าพูดถึงคุณภาพของโรงเรียนนะครับแปดนะครับอ่า learning loss นะครับอ่า learning loss นะครับ และ 9, RTNT นะครับ O.Net นะครับพูดถึงและเรื่อง O.Net ครับไม่บังคับนะครับไม่บังคับแต่ว่าผลนะครับจะต้องได้เกินครึ่งนี่ครับไม่บังคับไม่บังคับเด็กสอบครับแต่ว่าผล O.Net ตเนี่ยนะครับต้องได้เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งในระดับนะครับและสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนี้ก็มาพร้อมๆกับ นโยบายนะครับการศึกษาปฐมวัยนะครับเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอยู่ใน7นโยบายเร่งด่วนนะครับเวาระด่วนของกระทรวงใช่ไหมครับอ่าเรื่องสถานศึกษานะครับความปลอดภัยในสถานศึกษาเรื่องของความปลอดภัยโอเคทั้งหมด10นโยบายทีนี้เราจะมาดูแต่ละนโยบายนะครับแต่ละนโยบายเนาะว่าเขาพูดถึงอะไรเอาเฉพาะประเด็นสําคัญสําคัญวันนี้จดเฉพาะประเด็นสําคัญสาคัญ นะว่าเขาพูดถึงอะไรต้องการแก้ปัญหาตรงไหนนะครับเอามาดูนโยบายแรกเลยครับนโยบายเร่งด่วนสบถนโยบายแรกครับพระบรมราชโชบายของในหลวงราชการที่10นําไปสู่การปฏิบัติครับนี่ครับนโยบายแรกเลยมองเห็นไหมนะครับซูมให้นะครับสักนิดหนึ่งกรอบแนวคิดของนโยบายนี้นั่นก็คือนะครับสบถต้องการส่งเสริมให้ใครครับผู้บริหารครูและผู้เรียนครับ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเห็นไหมด้านที่1ใช่ไหมครับมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองพระบรมราชโองบายของในหลวงรัชกาลที่1 0มีกี่ด้าน4ด้านจาได้ไหมสี่ด้านหนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองคาว่ามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองอะไรคือเป็นคนดีนั่นแหละนะคือมีทัศนคติที่ดีนะครับ1 2. มีพื้นฐานชีวิต นะครับมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงนะครับมีคุณธรรมนะครับที่มั่นคงอ่าต่อไปสามนะครับตรงนี้สินะครับ,รส,นะรบสามมีงานทำมีอาชีพและสี่เป็นพล,ลเมืองนะครับจริงๆเป็นพลเมืองดีนะครับหายดีเขาว่าดีหาย เหไ,ไหมพระบรมราชูบายของในหลวงราชการที่10ส,สีด้านที่ทรงให้ไว้ตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชนะครับมีอยู่4ด้านนะครับหนึ่งนะครับมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทํามีอาชีพและ 4. เป็นพล,ลเมืองดีนี่นะครับอันนี้คือกรอบแนวคิดนะครับทีนี้เขาพูดถึงใครผู้บริหารครูและผู้เรียนครับนี่ครับอ ทั้งผู้บริหารตั้งครูและผู้เรียนครับโอเคเนาะใน4ด้านนะครับพระบรมราชบายของในหลวงรัชกาลที่10มีทั้งข้อสอบเคยออกนนะครับกรณีพิเศษปี6 3สานะหกสามเนาะนะครับ, 6, 3, รบถามว่าข้อใดไม่ใช่พระบรมราชบายของในหลวงรัชกาลที่10ครับรู้ไหมครับราชภาสัสวนดุสิทธิ์ทำไงยกมาทั้ง4ข้อเลยแล้วตัดอ่าแล้วตัดคำคำนี้ออกนี่ครับ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแต่เขาว่ามีคุณธรรมออกชอยนั้นผิดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูแล้วเป็นประเด็นนะใช่เป็นเป็นนโยบายแรกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแม่นนะครับต้องแม่นเนาะต้องแม่นนะครับมีไฟไหมคะอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมนะครับลงไว้ในหน้าเพจให้ก็ได้ครับครูครับจริงๆมันนะครับเขาลงมาประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับจริงๆในหน้าเพจแอดมินเขาก็ลงไว้หมดแล้วนะครับ อันนี้เอามาพูดคุยกันก่อนเอามาดูประเด็นนะครับประเด็นสําคัญสําคัญต่อไปเป้าหมายนะครับเป้าหมายของนโยบายที่1นครับนั่นก็คือมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนนะฮะในสีด้านนะครับสีด้านทนะรบาบไปเนาะมีอะไรบ้างน,นะครับตามพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ให้กับผู้เรียนทุกคนในเนี่ยไหนในสพทเห็นไหมเพราะมันเป็นนโยบายของใครครับนโยบายของสพทอ่านะเป็นนโยบายของสพท นะครับอ่ะส่วนแนวทางการขับเคลื่อนนะครับก็เน้นไปที่ไหนครับเน้นไปที่เขตนู่แหละครับเนาะหนึ่งสปทมอบนโยบายนะครับนำนโยบายนะครับพระราชบายของกระทรวงการที่10ให้ใครครับให้เขตก็ไล่มาตามลําดับเขตก็มาที่โรงเรียนนะครับมาที่ครูนะครับและลงไปที่เด็กนั่นแหละครับโอเคนาะอันนี้คือแนวทางการขับเคลื่อนตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเน้นดูอะไรมากนะครับส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลคืออะไรครับหนึ่งก็มีสี่ด้านนั่นแหละครับใช่ไหมผลสี่ด้านหนึ่งทัศนคติใช่ไหมครับด้านที่หนึ่งครับนี่ด้านที่หนึ่งผลก็คือสี่ด้านเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูนักเรียนก็มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเหมือนกันผลก็ตามนโยบายเลยสีด้านตามพระบรมราชบายสีด้านครับด้านที่สองนะครับอ่าพูดถึงอะไรครับ ต้นแบบโรงเรียนในการดําเนินงานนะครับด้านภาพร,รมราชโชบายนะครับของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเนาะสามมีอะไรครับอ่ามีเบสแพ็กสตีดและนะวัตกรรมของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับอะไรครับอ่าภาพร,รมราชโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นโยบายเด่นนโยบายเยี่ยมนะครับเนาะอันนี้ก็คือเน้นเน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่อ่าสี่ด้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับของนโยบายนี้ก็คือ1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะครับมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทามีอาชีพและเป็นพลเมืองดีแค่นั้นแหละนะครับเน้นๆประเด็นสําคัญคือ4นะครับภาพรมราชบาย4ด้านแค่นั้นนะครับตอนฝึกสอนพอออกบอกให้สอบน,นักเรียนทุกคนไม่บังคับอ๋ออันนี้หมายถึงโอเน็ตใช่ไหมครับเนาะอ,อันนี้คือนโยบายที่1ครับต่อไปนโยบายที่2ไปเลยเนาะไปเลยไปเลย,ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราเหลือข้อสอบอีกนะครับเดี๋ยวจะไม่จบนโยบายที่สองเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมคือพูดเรื่องพูดเหลืองเห้วนะพูดเหลืองพูดเรื่องนะครับคนอะไรครับคนดีครับต้องเป็นคนดีนะครับอ่ากรอบแนวคิดของนโยบายนะครับนั่นคือการสร้างระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ การส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของผู้เรียนคือคุณภาพแบบไหนน,นี่ครับต้องเป็นคนดีนะครับนี่ครับเนาะการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของผู้เรียนคือเด็กต้องเป็นคนดีนะครับให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่ของตนเองคุณธรรมจริยธรรม ทีนี้เรามาดูเป้าหมายนะครับเป้าหมายอันนี้ก็พูดถึงโรงเรียนคุณภาพนะครับจานวน3ามแห่งเนาะสึกษานิเทศอันนั้นเราไม่ต้องไปดูแล้วครับเราไม่ต้องไปดูเพราะฉะนั้นเรารู้แค่ว่านาโยบายที่2ครับนโยบายที่2องเขาปลูกฝังเรื่องอะไรครับเรื่องนะครับนี่ครับเด็กต้องเป็นคนดีคุณภาพของผู้เรียนะครับเด็กต้องเป็นคนดีนะครับเด็กต้องเป็นคนดีเนาะแนวทางการขับเคลื่อนก็จะปลูกฝังนะครับคุณธรรมจริยธรรมในไหน อ่ผ่านกิจกรรมลูกเสือเนเนนรียุวะกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ก็คือตามกิจกรรมนั่นแหละนะครับในนํานักเรียนใช่ไหมกิจกรรมนะครับกิจกรรมนักเรียนก็คือพวกลูกเสือเนเนนรียุวะกาชาติส่งเสือไม่เป็นคนดีแค่นั้นเองโอเคเนาะอันนี้คือนโยบายด้านที่2ต่อไปครับ 1. น,นะครับสีด้านของในหลวงรัชก,กาลที่10 2นะครับเป็นคนดีนี่เอาให้ได้นะจับคอนเซปต์ให้ได้ นะครับนโยบายดีนโยบายเด่นเน้นนโยบายถูกต้องครับคูเปิรพูดถูกใจนะครับนโยบายเด่นนโยบายดีออกมาตลอดครับนโยบายนะครับแต่ไม่เคยทําตามนโยบายสักครั้งนะครับไม่รู้จะออกมาทําเมียวอะไรก็ไม่รู้นะครับออะต่อไปนโยบายที่3เรื่องนี้ให้ความสําคัญครับเราต้องพูดถึงครับนโยบายที่3นั่นคือการศึกษากับการพัฒนาอะไรครับประชาธิปไตยครับนี่ครับเนาะ เรื่องนี้ต้องเน้นนะครับกรอบแนวคิดของนโยบายนี้นั่นก็คือเขาพูดถึงอะไรครับพูดถึงนักเรียนครับเน้นเลยนะพูดถึงตัวของนักเรียนครับเพราะฉะนั้นโยบายที่3พูดถึงตัวของนักเรียนนะครับนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้องนี่เขาบอกว่านะผมไม่ได้บอกนะครับเขาบอกว่านะครับทุกวันนี้เด็กยังเข้าใจประชาธิปไตยผิดอยู่ นะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้พูดนะนะตอนนี้เขากรอบเขาเขียนมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่3นักเรียนนะครับนักเรียนต้องเรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้องคือเขาคิดว่านะครับ<ม>เด็กยังเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยผิดอยู่เนาะอันนี้ขอไม่พูดเยอะนะครับส่วนเป้าหมายนะครับนั่นก็คือนะครับหนึ่งผู้เรียนจะต้องมีสมรรถนะในการเรียนรู้ สามารถนํากระบวนการต่างๆไปใช้ในชีวิตประจําวันเนาะนั่นก็คือสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะชีวิตนั่นเองเนาะเพราะฉะนัน้นนโยบายที่3พูดถึงนักเรียนนะครับนักเรียนต้องเข้าใจนะครับประชาธิปไตยนะครับอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องโอเคครับเรื่องนี้เรื่องละเอียดอ่อนผมขออนุญาตไม่พูดลึกแล้วกันนะครับต่อไปนโยบายที่4นะครับ การจัดการศึกษาปฐมวัยครับเสาร์อาทิตย์นี้ติวเรื่องนี้อีกไหมคะนะครับคนที่จะไปสอบนักวิชาการใช่ไหมครับอ่าได้ครับเดี๋ยวคนจะไปสอบนักวิชาการเดี๋ยวผมมาทบทวนให้อีกรอบนะครับต่อไปครับนโยบายที่4การจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน12นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ประกาศมาก่อนหน้าน,นี้นะครับการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับกรอบแนวคิดนะครับ ขาพูดถึงเรื่องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยจะทําคู่มือนะครับแนวทางสื่อการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นนะครับสร้างความเข้าใจและพัฒนาผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยผ่านองค์ความรู้และสื่อสารสร้างความเข้าใจมีการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลแกนนาโดยผ่านผู้บริหารหัวหน้าวิชาการครูนะครับและมีการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการพัฒนาเครื่องมือเพราะฉะนั้น เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับเน้นไปที่อะไรครับอ่าการจัดประสบการณ์นะครับการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยผ่านการเล่นนั่นเองโดยมีคู่มือนะครับสื่อนะครับเหล่านี้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยกรอบแนวคิดของเขานะครับเน้นอะไรครับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เน้นไปที่การเล่นของเด็กนะครับเน้นไปที่การเล่นของเด็กเป้าหมาย อันนี้ก็พูดถึงนะครับโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมวัยทุกแห่งเนี่ยจำนวน2 0,000กว่าโรงเนี่ยนะครับจะต้องจัดการศึกษาประถมวัยยั่งมีคุณภาพโอเคเนาะอะ่อันนี้ก็พวกปัญหาแนวทางขับเคลื่อนผลที่คาดว่าจะได้รับก็พูดถึงคุณภาพปริมาณคุณภาพเพราะฉะนั้นนโยบายที่4การจัดการศึกษาประถมวัยพูดถึงอะไรครับการจัดประสบการเรียนรู้นะครับนี่ครับการจัดประสบการเรียนรู้โดยผ่านการเล่น นาะโดยผ่านสื่อการจัดกิจกรรมนะครับเหล่านี้นะครับต่อไปนโยบายต่อไปเลยครับนโยบายที่5ครับ Active Learning อันนี้เน้นเน้นไว้เน้นไว้นะครับได้ยินมานานและบ่อยแล้วนะครับเน้นไว้เลยเนาะ Active Learning น้องมินบอกก่อนปิดลิฟต์คืนนี้นะฮะก่อนปิดไลฟ์คืนนี้บอกช่วยคาดการจำนวนข้อสอบที่จะออกม .38 แต่และหวอ น้องครับพี่ไม่ใช่คนออกข้อสอบครับน้องนะก็ตามตัวชี้วัดเขานั่นแหละครับน้องมีอยู่สิบตัวชี้วัดนะครับผมไม่ใช่คนออกข้อสอบก็ขอให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันแล้วกันผมพูดได้แค่นั้นแหละครับเนาะมาดูครับ active learning ครับเป็นหนึ่งในนโยบายนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการของเราเนี่ยนะครับผลักดันนะครับผลักดันเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยให้มันขยายไปทุกโรงเรียนทั้งประเทศเลยทั่วประเทศ นำะให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตรงนี้นะครับ Active Learning กระบวนการเรียนรู้นะครับผ่านการลงมือปฏิบตัติใช่ไหมครับ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับที่ผู้เรียนเป็นไงครับผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจำได้ไหมใครเคยติวไปแล้วนะครับผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองนี่คือ Active Learning ครับนะผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จำได้ไหมมากสุดกี่เปอร์เซนต์เรียนแบบไหนเด็กจําได้ดีที่สุดออหลายคนบอกตอบการลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติของเด็กเด็กจาความรู้ได้แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์จากสิ่งที่เขากระทำอ่ามันมีเยอะกว่านั้นอีกนะครับนะใครที่เคยติวผ่านมาแล้วต้องจําได้ active learning เนาะการเรียนรู้นะครับโดยการลงมือปฏิบัตินะครับผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางนะครับเป็นโค้ชให้นะครับ ทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดของนโยบาย Active Learning ครับในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง51นะครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมดกี่สมรรถนะ5สมรรถนะครับจำได้ไหมสารคิดหาวิทยัยนะครับหสมรรถนะสื่อสารการคิดนะครับแก้ปัญหาทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีสารคิดหาวิจันะครับ ในการพัฒนาสมรรถนะสําคัญทั้ง5สมรรถนะตรงนี้ตามหลักสูตรเกณฑ์กลาง51เนี่ยด้วยการจักการเรียนรู้เชิงลุกนะเชิงลุกก็คืออะไรครับ active learning นี่แหละครับใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้น active learning นะครับก็เพื่อตอบสนองอะไรครับในการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนใน5สมรรถนะสารคิดหาวิยีตามหลักสูตรเกณฑ์กลาง5-1ด้วยการใช้ active learning ใน ห้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป้าหมายเป้าหมายนักเรียนและครูตั้งแต่ชั้นไหนครับ active learning นี่อันนี้น่าจะเป็นประเด็นข้อสอบว่า active learning นะครับเริ่มใช้ตั้งแต่ชั้นไหนนะครับนี่ครับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เน้นๆคำว่าทุกคนครับเห็นไ,ไหมเริ่มตั้งแต่ประถมหนึ่งจนถึงม .6 เลยนะครับนี่เป้าหมายทั้งนักเรียนและครู ครับผูมงคลบอกเพื่อนสอนเพื่อนครับอ่าถูกต้องครับนะถ้าเพื่อนสามารถสอนเพื่อนได้เนี่ยนะเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับ active learning เหมือนกันนะครับเพื่อนสอนเพื่อนเด็กจะจําความรู้ได้ด้วยตนเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเพื่อนสอนเพื่อนสามารถสอนคนอื่นได้หรือประยุกต์ใช้ความรู้ได้เนี่ยครับเด็กสามารถจําความรู้ได้มากถึง90% 90%เยอะนะครับเยอะกว่าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเด็กได้ลงมือปฏิบัติเด็กจำความรู้ได้75%จากสิ่งที่เขาทำนะครับ ครูเปิลบอกซื้อคิดแก้ทักเทคโอเคนะครับแล้วแต่ครูจะจําครับคีย์เวิร์ดแต่ละคนแล้วแต่ครับจําแบบไหนได้ก็จําแบบนั้นครับเนาะเป้าหมายนะครับนักเรียนและครูตั้งแต่ป1จนถึงม6เลยอันนี้ระวังเป็นประเด็นข้อสอบเผื่อข้อสอบคมว่า active learning นะครับเริ่มตั้งแต่ชั้นไหนก็เริ่มตั้งแต่ปหนึ่งนู่นแหละครับเนาะโอเคนะครับส่วนตรงนี้ปัญหาปัญหาปัญหาของนะครับปัญหาของนโยบายนี้นะครับ มันเกิดจากอะไรนะครับผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ใช่ไหม Active Learning เนี่ยนะครับเด็กได้คิดวิเคราะห์น,นี่เด็กได้ลงมือปฏิบัติเด็กนี่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเห็นไ,ไหมที่พูดมามันพูดถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้งหมดเลยนะครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้ไหมถ้าเด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้เด็กสามารถอภิปรายออกมาอภิปรายถ้าเด็กสามารถอภิปรายคิดวิเคราะห์ได้เด็กจะจําความรู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าเด็กสามารถออกมาอาภิปรายอาภิปรายกับอะไรการโต้แยง้งโต้แย้งเพื่อหาข้อสรุปนั่นก็เกิดจากการคิดวิเคราะห์อของเด็กเด็กจะจําความรู้ได้70%จําจได้ไหยพีระมิดแห่งการเรียนรู้นะครับการลงมือปฏิบัติของเด็กเด็กจาความรู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เจหอเ็นห็นไหมและการประยุกต์นี่เห็นไหมเด็กไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้คำว,ว่าการประยุกต์ใช้ความรู้คืออะไรสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนคนอื่นได้ เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วคูมมงคลต่อไปเท่าไรนะครับบอกเพื่อนสอนเพื่อนเห็นไหมนี่คือจําความรู้ได้มากที่สุดคือ90%เลยเห็นไหมเป็นขั้นสูงนะครับเป็นปลายแหลมของพีระมิดเลยนะครับสูงสุดเลยเด็กจําความรู้ได้มากถึง90%ถ้าสามารถสอนเพื่อนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ได้เห็นไหมครับนี่แหละนะครับ active learning นะเห็นไหมจะสอดคล้องกับที่ผมอธิบาย active learning ใครที่เคยติวมาก่อนน้านี้นะครับสอดคล้องกันเลยนะกับ active learning นะครับโอเคเนาะ และยังรวมไปถึงครูนะครับขาดแคลนความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงลุกนะเห็นไ,ไหมสุดท้ายก็โทษครูเหมือนเดิมมแหละนะครับครูจะไปสอนเต็มที่ได้ยังไงไม่ต้องให้ผมพูดเนาะนะครับวันวัน,วนไม่รู้งานนอกอะไรเข้ามาเยอะแยะนะครับจริงๆถามว่าครูสอนแอคทีฟเลอร์นิ่งได้ไหมได้หาถ้าครูมีเวลาเตรียมนะครับถ้าครูมีเวลาเตรียมแตม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยนะค,คนที่เป็นครูจะรู้ดีแม้กระทั่งคนที่เป็คนครูัาตาจ้างพนักง,งานราชการหรือนะครับน้องที่เคยผ่านการฝึกสอนน่าจะ พอจะรู้มาบ้างก็สมควรเนาะว่าครูเราไม่ได้สอนอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็พูดไปให้เขาได้ยินด้วยนะครับโอเคเนาะส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับในนโยบายนี้ก็นั่นแหละรครับเนาะเด็กเรียนอย่างมีความสุขนี่คือทักษะการคิดนําความรู้ไปใช้ในชีวิตนะครับใช้ในชีวิตจริงได้ก็คือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้านําไปใช้ได้นู่นครับเด็กจําความรู้ได้ถึง90%สามารถนําความรู้จากเรื่องที่เราเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะั่นคือเด็กเขาจาความรู้ได้ ใช่ไหมครับ90%นั่นแหละครับ Active Learning โอเคครับต่อไปนโยบายต่อไปนโยบายที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย6ใช่ไหมครับอันนโยบายที่6ใช่ไหมพาน้องกลับมาเรียนครับนี่อันนี้ก็เพิ่งออกข้อสอบไปสดๆร้อนๆมันมาเลยนะครับพาน้องกลับมาเรียนผมบอกไปแล้วว่ามันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือเด็กหลุดจากระบบก,การศึกษาใช่ไหมครับเด็กหลุดจากระบบก,การศึกษา นะก็เกิดจากการเรียนการสอนในช่วงโควิดที่ผ่านมาการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับอ่าการเรียนออนไลน์นะครับเด็กบางคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ก็หลุดออกจากระบบการศึกษาคือไม่สามารถเข้าถึงการศึกษามันจึงมีนโยบายนี้ขึ้นมาครับพาน้องกลับมาเรียนครับเห็นไหมทุกวันนี้เราก็กลับมาเปิดออนไลน์กันได้แล้วเด็กทุกคนก็นะครับกลับมาเรียนได้ติดโควิดก็หยุดเฉพาะคนติดไปเห็นั้นนี้เนาะ อ่าสดชื่นนะครับอ่าคุณมินบอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับเนาะเป็นเป็นทุกอย่างแล้วนะอ่ะทีนี้เรามาดูนโยบายพาน้องกลับมาเรียนครับกรอบแนวคิดนะครับนั่นคือเพื่ออะไรครับนี่ครับเพื่อติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษานี่เห็นไหมที่ผมพูดไปนั่นนี่นี่ครับเนี่ย เน้นๆน,น,น,นะเมื่อกี้ผมพูดมากีนนโยบายผมเน้นตรงไหนคุณเน้นๆดูตรงนั้นไว้มันเป็นข้อสอบแน่นอนนะครับเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้เป็นไงครับกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและหรือได้รับการศึกษาต่อในระดับสูงรวมถึงการฝึกนะครับอบรมอาชีพนะครับพวกนี้เนาะโดยผ่านอะไรครับเว็บไซต์พาน้องกลับมาเรียน และแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปเลยนะครับนะลองกดเข้าไปดูนะครับผมผมเชื่อเลยฟันธงเลยนะถ้ามีสถิติคนเข้าไปดูผมบอกเลยไม่น่าจะเกินหนึ่งมืนคนครับเนาะอันนี้จากเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับหน่วยงานราชการเวลา,าทำแอปพลิเคชันทำเว็บไซต์อะไรขึ้นมาแบบนี้นะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับหลักสูตรฐานสมรรถนะก่อนนั้นที่ผมเคยกดเข้าไปดูนะคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอยู่มัน สองสามพันคนนะแต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแหละนะครับเนาะอันนี้คือนะครับพาน้องกับมาเรียนนะครับปัญหาก็เกิดจากนั่นแหละครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้เนาะนั่นก็คือหนึ่งเด็กหลุดจากระบบการศึกษานะกับเข้ามาสู่นะครับระบบการศึกษาเหมือนเดิมเนาะก็อาจจะมีหลายๆนะครับปัจจัยอย่างเช่นโควิดระบาดที่ผ่านมานะการเรียนออนไลน์พวกนี้สําหรับเป้าหมายนะครับเป้าหมายของ นะครับนโยบายพาน้องกลับมาเรียนครับในระดับการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ออกกลางคันและหลุดออกจากระบบการศึกษาทุกคนนะครับเป้าหมายคือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศาึกษาไม่ได้เฉพาะจอจงแค่เด็กนะครับในระดับการศึกษาภาคบังคับมหถึงม .3 หรือมัธยมศึกษาม 1- ถึงม6นะครับ อาชีวาศึกษาเองหรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่ออกกังคันนะครับจะต้องกลับมาเรียนครับเนาะคือติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาทุกระดับเลยนะครับปัญหานะครับตรงนี้ก็เกิดจากหลายๆอย่างเนาะหนึ่งอย่างเช่นไม่สามารถติดต่อน,นักเรียนได้ก็คืออุปกรณ์การเรียนไม่มีหรือบางคนก็หายไปเลยผู้ปกครองย้ายกลับบ้านเนี่ยอย่างเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะโควิดที่ผ่านมาเด็กย้ายออกเป็นร้อยเลยนะครับผู้ปกครองไม่มีงานครับผู้ปกครองตกง,งานย้ายกลับบ้านเด็กก็ย้ายตามนี่ครับ โอเคเนาะแนวทางการขับเคลื่อนมี2ระยะระยะที่1นึ่งนะฮะใช่ไตั้งแต่1น่ธันวาคมหกสีถึงพฤษภาคมหกห้าระยะที่1คือตรวจสอบข้อมูลนี่พอได้ยินคํานี้แล้วผมก็เจ็บใจเจ็บใจคําว่าตรวจสอบข้อมูลให้ครูตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างครับตรวจสอบมาหมดตรวจสอบทุกคนแต่ไม่เคยใช้ข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์อะไรเลยครับตรวจสอบเฉยเยตรวจสอบให้แหมนว่านะทุกครั้งครับตั้งแต่ก่อนนะครับโควิดและ นะครับเหมือนกันตัวสอบตัวสอบตัวสอบสำรวจสำรวจสำรวจแต่ไม่เคยใช้ประโยชน์ครับเนาะต่อไปในระยะที่2ครับ2มิถุนานะครับถึงกันยา 6- 5หนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะที่2เลยนะครับนำข้อมูลเด็กที่ติดตามได้นะครับแต่ไม่เข้าระบบการศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อนนาเด็กนะครับกลับเข้ามา,าได้ข้อมูลแล้วนะครับคนไหนที่ยังไม่เข้าในระบบการศึกษาเนี่ยก็ติดตามนะครับอันนี้คือแนวทางการขับเคลื่อนมี2ระยะนะครับ สำหรับพาน้องกลับมาเรียนโอเคเนาะพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เห็นใจครูหลายๆท่านนะครับสํารวจสํารวจข้อมูลนะครับสํารวจทุกอย่างเนาะแต่ไม่เคยใช้ผลการสํารวจนั้นมาใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับต่อไปนโยบายต่อไปครับนโยบายที่7ครับโรงเรียนคุณภาพนะครับโรงเรียนคุณภาพอันนี้เอาง่ายๆเลยนะครับนโยบายนี้กรอบแนวคิดของเขานั่นก็คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กนะครับสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทักษะนะครับที่หลากหลายเนาะเพราะฉนะนั้นเอาง่ายๆนโยบายนี้โรงเรียนคุณภาพนั่นคืออะไรครับยกระดับลงนะครับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเนาะอาจจะส่งเสริมนะครับอ,อุปกรณ์การเรียนนะครับ เหล่านี้ได้หมดเลยการส่งเสริมทักษะอะไรก็แล้วแต่เนาะทั้งหมดนะครับเห็นไหมพวกอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตรูปพันนะครับให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาเพราะฉะนั้นนโยบายโรงเรียนคุณภาพคืออะไรครับพูดถึงคุณภาพของเด็กยกระดับคุณภาพของเด็กแค่นั้นเองโอเคครับต่อไปนโยบายที่8ครับ learning loss ครับอ่า learning loss นะครับ learning loss นะครับ loss นะครับตอนเปิดเทอมมาแรกๆนี่ได้ยินเลยนะครับรลขาสพพท เลขากรบถนะครับเลขากรบถนะครับอ่าได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรามาดู learning loss ครับการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนคำนี้ก็สําคัญนี่ครับนี่ภาวะถดถอยนี่ความหมายของมันนะครับ learning loss นะครับภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนจำไหมครับมันน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบสําหรับเด็กปถมวัยและผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งถึงหครับเนาะ การศึกษาที่ตดถอยครับ learning loss ครับเป้าหมายนะครับเด็กปฐมวัยนะครับและนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1-6ถึง6นะครับผู้เรียนจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใน24โรงเรียนนะครับและครูผู้สอนภาษาไทยนั่นคือพูดถึงเรื่องของอะไรครับภาษานะครับการอ่านนะครับการอ่านของเด็กเนื่องจากว่าเด็กนะครับหยุดเรียนไปเกือบ2ปีครับ2ปีเต็มเต็มเลยนะ นะครับการอ่านของเด็กนะครับเด็กเปิดเทอมมาเทอมนี้บอกเลยครับเด็กอยู่ป .3 ป .4 เนี่ยนะครับอ่านหนังสือไม่ได้เลยนะครับอ่านหนังสือไม่ได้เลยนั่นก็คือมันเกิดนี่แหละครับภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนครับ learning loss เนาะเกี่ยวกับเรื่องนะครับการอ่านของเด็กนี่เน้นเลยนะครับเด็กอ่านหนังสือไม่ได้เลยเนาะโดยเฉพาะเด็กป .3 ป4เพราะว่าป .1 ป .2 ไม่ได้เรียนครับเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้เรียนสักเท่าไหร่นะครับ โอเคครับปัญหานะครับปัญหาก็เกิดจากเรื่องของการอ่านนั่นแหละครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขาดปฏิสัมพันธ์นะครับนี่แหละครับเนาะ learning loss นะครับภาวะถดถอยของผู้เรียนโอเคครับเน้นไปที่เรื่องการอ่านออกเขียนได้แค่นั้นแหละครับองกุครับไปครับนโยบายต่อไปนะครับโอตอนนี้จะสามทุ่มเลยนะครับ เดี๋ยวเอาให้จบเอาให้จบนี่ครับเอาให้จบเราจะได้ขึ้นนะครับข้อสอบเราต่อนะครับต่อไปครับ NT นะ RTNTO n e t ครับเนาะการทดสอบในระดับชาติครับนะครับกรอบแนวคิดนำผลการประเมินนะครับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชื่อไหมครับมีเชื่อหรอครับนะไม่ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอกครับเอาไปจัดอันดับโรงเรียนครับนะเอาไปจัดอันดับโรงเรียนครับอ๋อ อ่าครูวันศิริบอกมีไฟไหมครับเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงไฟล์ไว้ให้ในหน้าเพจนะครับครูครับเดี๋ยวค่อยไปโหลดเอาจริงๆงมีมาอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเนาะะฉะนั้น r t n t o n e t อันนี้นะครับก็คือนําผลการประเมินในระดับชาตินะไปพัฒนาคุณภาพการศึกษานะเอาไปจัดอันดับนะครับมอหนึ่งก็อ่านไม่คล่องนะครับอันนั้นก็น่าเห็นใจครูเกลใช่ไหมบอกนะครับเป็นหมดนะครับโอเคเนาะอันนี้คือเรื่องของ r t n t o n e t นะครับนําคุณภาพนะครับ นะนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปครับนโยบายสุดท้ายความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนะครับกรอบแนวคิดเพื่อเป็นไปเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปี65นะครับข้อที่1การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนใช่ไหมครับอ่าดวาระเร่งด่วน7วาระเร่งดว่ว,งดวนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เจตวลาเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาเนาะอันนี้ก็คือนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป้าหมายหนึ่งพูดถึงอะไรก่อนเลยอันดับแรกคือสถานศึกษาครับพูดถึงสถานศึกษานะบอกแล้วคือองค์กรครับองค์กรจะต้องมีความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะเป็นอันดับแรกหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยคือองค์กรครับสถานศึกษาต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย 2. นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจนะครับสามสามารถเผชิญเหตุแก้ปัญหาได้โอเคนาะสี no นักเรียนครูนะครับต้องได้รับการเยียวยาคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับนโยบายถ้าเขาพูดถึงนะครับว่าความปลอดภัยเน้นไปที่อะไรเป็นลําดับแรก1ครับสถานศึกษาครับองค์กรครับต้องมีความปลอดภัยถ้าองค์กรมีความปลอดภัยครูนักเรียน นะครับบุคลากรก็จะมีความปลอดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์กรต้องปลอดภัยก่อนโอเคเนาะอันนี้คือนโยบายที่10ครับ10นโยบายครับโอเคเนาะ10นโยบายตรงนี้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเฉพาะประเด็นสําคัญประเด็นหลักๆเนาะส่วนใครอยากจะไปอ่านรายละเอียดลึกในแต่ละนโยบายเดี๋ยวผมลงไว้ให้ที่หน้าเพจหรือบางคนเคยแชร์ไปแล้วก็กลับไปอ่านนะครับก็กลับไปอ่าน นะครับทบทวนได้โดยเฉพาะคนที่จะสอบกรณีพิเศษเนี่ยผมว่าต้องมาข้อสอบต้องมาทําไมไม่มีการเรียนซ้าชั้นครรุ่นหนูคนไม่ผ่านเรียนซ้าชั้นก็เป็นนโยบายเหมือนกันครับห้ามให้เด็กตกครับห้ามให้เด็กตกห้ามให้เด็กซ้าชั้นแม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคุณครูครับเนาะการศึกษาบ้านเราครับครูลูกปลาบอกใครมาเยียวยาค่ะนั่น,นสิครับใครจะมาเยียวยาครับความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับล่าสุดเด็กกระทืบครูใช่ไหมครับ ครูจะไปตัดผมเด็กนะอ่ะก็ะว่ากันไปครับเนาะอันนี้ก็เป็น10นโยบายนะครับสิบนโยบายที่คุณครูต้องไปติดตามดูนะครับต้องไปติดตามดูเอาออันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดของเขานะครับอ่าตัวชี้วัดทั้ง10นโยบายเลยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ